เรียบร้อยบายบายอุ้ยโคตรแรงนี่ไงโคตรแรงเลยตีธรรมดาก็ยังตายครับยัดเข้ากำแพงตายหนึ่งเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ากูตายไอ้สัสคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแน่นอนว่าอัปเดตครั้งใหม่นะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าแอดมินเนี่ยมันตับดาบเซเบอร์เว้ยทำให้ดาบเซเบอร์นะครับดาเมจแรงมากๆนะตอนนี้คือฟันทีนี่คือแบบเจียนตายนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็แบบฟันแรงเลยนะครับแต่ปรับมาครั้งนี้คือแรงกว่าเดิมอีกนะครับไม่รู้ว่าแบบปรับอะไรนักหนากับดาบเซเบอร์นี่มึงเป็นอะไรแอดมินกับเซเบอร์นี่ให้กูงงจริงๆใครรู้ก็บอกพี่ทีนะครับแอดมินอาจจะแบบว่าอาจจะชอบเซเบอร์ก็ได้นะครับเพราะแบบปรับบ่อยมากและปรับแต่ละทีนี่ดาเมจโคตรแรงมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะตอนนี้พี่ก็ได้ปรับเป็นสายดาบเรียบร้อยนะครับไม่ลืมตอนนี้คลิปใครที่ไม่แจ้งเตือนนะครับก็ชนิดแบบช่องพี่มันเป็นไรไม่รู้นะครับแบบ FC มาบอกพี่เยอะมากก็ชั้นพี่คลิปไม่แจ้งเตือนเลยก็ใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็ฝากยกเลิกติดตามและติดตามให้พี่ใหม่นะครับไม่ลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยละกันคลิปจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป็นและจะได้เม้นหนึ่งกันทุกคนนะครับไอ้ไก่ที่ผ่านแล้วเจอคอมโบซุยอีกแล้วคอมโบเคลียร์คุณระเบื่อตายนี่ไงหุยมาครับระยะประชิดยังจะแรงขึ้นระยะประชิดแรงขึ้นครึ่งหลอดไปดิจุกไม่จุกจุกมาสับขาหลอกมึงคิดว่ามึงเชิงตึงเป็นคนเดียวหรอไอ้โง่ฮะทำไมมันแหลกทำไมมันแหลกเฮ้ยทำไมผลนวลดำเฮ้ยทำไมผลนวลดำมันแหลกมันแหลกอีกแล้วนี่ไงสัตว์มึงเอาเหรอกูจะตายพี่ขออนุญาตจริงจังแป๊บนึงนะครับพี่จะตายพี่ไม่อยากตายให้ไอ้ไก่นี่ไงมันขี้แอคอะอุ้ยโคตรแรงนี่ไงก็มาดิก็มาดิดาเมจโคตรแรงอะเซเบอร์อะไอ้สัสนี่ไงมาโคตรตึงกูเจอตึงตลอดเลยดึกๆมานี่เจอตึงตลอดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับตอนนั้นเนี่ยฟันยัดหน้าไปหนึ่งทีบายบายอุ้ยโคตรแรงเฮ้ยดาเมจเท่าไหร่ตะกี้นี่พี่ดูไม่ทันน่ะใครดูทันคอมเมนต์บอกพี่ทีครับโคตรแรงทีเดียวแตกไอ้กระจกจกกูดูว่าจะตึงกว่านี้ครับเท่าที่ละกันคิดตึงกว่านี้ปะครับน้องนี่ค่าหัวเท่าไหร่อ่ะ 18M หรอ 11 ในเท่านี้แหละครับไอ้โง่ไอ้ไอ้ทุยยัดหน้าแม่งมาดิครึ่งหลอดไปครับไปอีก1ทีกดเข้าไปครับพี่จะกดให้มันแบบเทคนิคการ PP อันดับแรกนะครับก็คือกดศัตรูนะครับทำให้เขาว่าไม่มีทางสวนเรานั่นเองกดไปกดไปวิแลกอ่ะทำไมไซเบอร์แลกอ่ะดาบแรงเกินก็อย่างนี้แหละใช้ไซเบอร์แล้วแลกเฉยเชิงตีแล้วพี่ระเบื่อเข้ามาดิกล้าเปล่ากล้าเข้าเปล่าเข้ามาโอ้กูระเบื่อเหี้ยพวกแบบทำเชิงตึงอะครับไม่ได้ตึงหรอกเข้าใจปะแต่แบบมันเล่นแบบดึงเชิงอะไอสัตว์เอ้ยเล่นอย่างงี้ใครก็เล่นเป็นครับมึงกล้าเปล่าแบบเข้ามาแบบตัวต่อตัวเรียบร้อยโง่พี่บอกละหรือว่าอาจจะต้องคอมโบกับแบบซูเปอร์ฮีแมน V2 นะครับอาจจะแรงขึ้นก็ได้นะแบบว่าก็อดฮีแมนนะอันนี้พี่ลองเล่นกับอิเล็กทริกนะครับมันก็แบบว่าอาจจะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่เพราะแบบช่วงนี้แบบของโกงมันค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเราเล่นของโกงๆสักชิ้นละกันไอที่พี่เล่นนี่ไม่มีของโกงเลยนะทุกคนสังเกตดูดิก็อดฮีแมนก็ไม่มีนะครับมีแค่แบบไซเบอร์ที่ปรับมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอิเล็กทริกคอร์ที่ไม่ได้ปรับอะไรเลยอะครับเข้าใจปะมากูไปเห่อหมอยเล่นอีกก็อดฮีแมน V2 ตามละกันมาบอกเลยว่าถ้าพี่ได้จับก็อดฮีแมนนี่คือแรงเวอร์นะครับน้องๆก็เห็นว่าพี่เล่นอะไรก็ตึงไปหมดนะครับเพราะว่ากูเก่งไม่ใช่ก็กดไลค์ก็จะไปใครกดแชร์ด้วยอันนี้ไม่เข็ดใช่ปะยินเคเอ้ยทำไมมันยังแหลกอยู่อะเนี่ยไม่นะแหลกแค่มันนะแต่กูไม่แหลกนะทำไมคนอื่นใช้แล้วแหลกวะให้แอดมินนี่มึงไปแก้ใหม่เลยนะเฮ้ย
ไอ้สัตว์โอเคครับหลังจากที่พี่ได้ใช้ซุยๆนะครับตบไอ้แก่นี่ประมาณ 3-4 เกมนะครับทุกคนก็ได้จะเห็นเลยพี่จะตัดมาให้ดูสักนิดนึงนะครับเพราะพี่หมั่นไส้ไงสัตว์แม่งบังอาจจะซุยมาคอมโบกูมึงไม่รู้จักสารวัตรกูนี่คือโนหนึ่งของการซุยไอ้เงาะเราจะไม่เป็นหนึ่งกับมันนะครับเราจะพอสักแค่นี้เพราะว่าพี่ตบมันประมาณแบบ 3-4 รอบแล้วนะครับพี่แบบก็น่าที่จะแบบสะใจแล้วครับกูไปทำคอนเทนต์ต่อละกันจ้าคุยเอาตัวนี้ค่อนข้างเหมือนไซพวกที่แบบใช้คอมโบซุยๆนะครับแบบมันแบบมันคอมโบเก่ากากเกื้อนนะครับแบบคอมโบงงๆอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันโหดก็จริงเว้ยแต่ตอนนี้แบบรู้สึกว่าแบบพี่ไม่ได้คติกับคนที่เล่นซุยๆนะครับแต่แบบพี่รู้สึกว่ามันเขี้ยวอ่ะมันชอบขี้แอคอะครับพวกซุยๆคุณก็จะแบบมันฆ่าได้มันก็ยืนแอคแบบถือดาบปัญญาอ่อนไอ้สัตว์นี่ครับต้องนี่ครับเซเบอร์ดาบแบบดาบปัดไปดาบลูกรักแอดมินบ่นี่เจ้าก็เล่นกับคอมแบทใหม่นี้ยังโกงนะครับทุกคนก็เห็นแต่ว่าแบบเอาตัวมันก็ดาเมจแรงจริงนะครับแบบถ้าฟันมอนเดี๋ยวพี่ฟันมอนให้ดูฟันมอนนี่ดาเมจแรงยังแรงนะทุกคนดูเห็นปะถ้าตีบวกนี่บอกเลยโอ้โหมีล่องอ่ะแต่ถ้าถามว่าเซเบอร์กับโยรุไหนแรงกว่ากันก็อาจจะแบบว่าตัดคนละเอายังไงดีวะเซเบอร์แรงแต่ใช้งานได้จริงเอางี้ดีกว่าไม่ใช่สิโยรุแรงแต่ใช้งานได้จริงเซเบอร์แรงแต่ใช้งานไม่ได้จริงเพราะว่าเปิดเคนหลบได้ง่ายมากๆนะครับสำหรับเซเบอร์แต่ว่าโยรุเนี่ยแรงนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเพราะว่าตัดเคนนะครับง่ายคือโยรุมันตัดเคนแต่เซเบอร์มันไม่ตัดเคนนะครับมันแบบมันโง่เซเบอร์แบบมีดาเมจแค่แบบมีแค่ดาเมจนะครับมีดีแค่ดาเมจแล้วก็สกิลสีแดงโง่ๆแค่นั้นแหละแต่แบบใช้งานจริงไม่ได้ตัดเคนก็ไม่ได้ไอ้ไก่แต่ถ้าแนะนำนะครับแนะนำว่าใช้โยรุดีกว่านะครับตัดเคนด้วยแถมแรงด้วยนะครับโยรุดีสุดนะครับทุกคนไม่ต้องใช้ไซเบอร์แล้วเชื่อพี่ไอ้สัสเดี๋ยวนะนี่กูแนะทางโจรนี่สักพักมันเอาโยรุมาปาดกูตายหาทั้งเซิร์ฟทำไงนี่แต่ไม่เป็นไรพี่มั่นใจน้องๆพี่คิดว่าน้องๆไม่น่าจะหักหลังพี่นะครับใช่ปะมึงหักหลังกูดูสิกูจะหวีทิมตูดมึงทิมตูดพวกมึงซักเพราะฉะนั้นกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์คลิปนี้เจ้าก็ต้นคลิปนี่เดือดมากนะพี่ไม่รู้ว่าพี่จะตัดได้นานสักแค่ไหนช่วงต้นคลิปคือแบบเดือดมากๆนะครับแต่แบบตอนนี้อาจจะเป็นสาระอะไรนะครับหลังคลิปแต่แบบคือตอนนี้เวลาประมาณ 2:00 นะพี่ไม่อยากพูดเยอะไม่มีใครให้พี่เล่นด้วยแล้วนะตอนนี้ 2:00 มันแบบไปนอนกันหมดแล้วนะครับนี่ทุกคนดูเห็นป่ะนอนหมดแล้วเหลืออยู่ 7.9M นี่ไม่รู้เล่นอยู่ไหนกันนะครับพี่ขอเดินหาก่อนนะถ้าไม่เจอพี่ก็อาจจะปิดคลิปนะครับเพราะว่าดึกแล้วไงพี่อัดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับว่าอยู่ตรงนี้กันเออเซเบอร์กูหน่อยเป็นไงให้ไอ้กระจอกนี่ไงโคตรแรงเลย มันก็แรงเกินบางทีอะกูท้อไอ้คอมโบ3นะปาดไป1ทีวันช็อตโอ้ยๆๆก็ได้ให้2ก็ได้จริงๆแล้วอะจริงให้2ก็ได้นะนี่ยัดไป1ทีตีธรรมดาก็ยังตายครับยัดเข้ากำแพงตาย1วับแช่อุ๊ยๆๆๆอ้าวไอ้เหี้ยอ้าวกูตายอ๋อพี่ไม่ได้ตายแบบโง่ๆนะครับพี่ตั้งใจตายนะครับเพราะพี่อยากรู้ว่าแบบไอ้ตัวเนี้ยดาเมจมันจะแรงสักแค่ไหนไงมานี่เจอกูตายครับหัวแตกพระก็พระถอดมาดินี่ไงพระก็พระเจอก๊อตทีแม่เป็นไงล่ะพุ่งนี่ไงลองป่ะอุ๊ยเหี้ยใครจะลองอ่ะเฮ้ยพระโดนคอมโบตายนะเอาพระแตกเอาเฮ้ยโอ้พระตายต่อหน้ากูเลยก็ตึงเกินบางทีไอ้นี่ไอ้ผลเงานี่ยังตึงนะครับเอ้ยชิบหายแล้วกูอย่าลูกอย่าเข้าไปในวงแบบวงสโมคเกอร์เดี๋ยวกูตายพระตายต่อหน้าพี่ตะกี้เนี่ยคือมันจะฟันพี่แกแต่พี่แบบพี่เหลี่ยมเกินนะโอ๊ยได้ๆๆมึงตลกป่ะเนี่ยมึงตลกเหรอฮะเฮ้ยตลกเหรอมึงฟันกับกูก็ได้นะจริงแล้วอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยพี่ไปเล่นกับมันไงตะกี้เนี่ยถ้ากูไม่เล่นนี่คือน่าจะตายห่ากันหมดนะครับคลิปนี้พี่ขอจบเพียงเท่านี้กันเพราะพี่อัดมาประมาณค่อนข้างจะเนิ่นนานแล้วครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดแชร์ให้พี่ด้วยละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องๆสวัสดีครับ